เอาละครับอย่างที่กราบเรียนเมื่อวานการเมืองประเทศไทยถึงจุดพีคถึง2ไคลแม็กซ์ด้วยกันพีคที่1ไคลแม็กซ์ที่1ก็คือโปรดเกล้า3รัฐมนตรีใหม่มาเร็วมาแรงนอกเหนือความคาดหมายถอดรหัสกันสักนิดหนึ่งแต่ด้วยความเคารพนะคุณแมวสาวทันทีที่ผมได้เห็นรายชื่อ3รัฐมนตรีใหม่ผมมี2ประเด็นในแนวของการมองสถานการณ์ขึ้นมาทันทีประเด็นที่1โอ้โหสูตรรัฐมนตรีคนละครึ่งเลยนะเนี่ยสูตรรัฐมนตรีคนละครึ่งเลยนะเนี่ยคนละครึ่งใครครึ่งกับใครสักครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวตามกันดูสักครู่สักครู่ประเด็นที่2ในการมองสถานการณ์ผมมองทะลุไปที่เนวินชิดชอบผมมองทะลุไปที่อนุทินชาญวีรกูลภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยว่ากันที่จริงครูโอ๊ะกนกวรรณ วิลาวัลย์ช่วยว่าการศึกษาธิการหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ภูมิใจไทยยังอยู่ในหน้าที่แต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่ายบังคับของกฎหมายหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่เมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยหลักโดยเหลี่ยมทางการเมืองเปลี่ยนตัวดีไหมเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีโอกาสได้นั่งริมรสอร่อยของรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งไหมอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าภูมิใจไทยไม่สนภูมิใจไทยค้ามันไว้อย่างนั้นแหละภูมิใจไทยจงใจคาครูโอ๊ะไว้อย่างนั้นไม่ตั้งใครแทนให้ครูโอ๊ะยังหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยด้วยความเคารพเหนือเซียนจริงๆค่ะคำเดียวนะมันยิ่งกว่าคำว่าซื้อใจสุนทรวิลาวัลย์มันยิ่งกว่าคำว่าซื้อใจบ้านใหญ่ปาจีนใช่ได้ใจเลยเวลาพูดถึงสุนทรเวลาพูดถึงวิลาวัลย์เวลาพูดถึงบ้านใหญ่ปาจีนมันยังมีรัศมีรอบๆด้วยนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะใช่ค่ะเขาก็มีพรรคมีพวกเขาก็มีเน็ตเวิร์กเขาเครือข่ายข้างเคียงดังนั้นบ้านใหญ่วิลาวัลย์จะไปไหนโอ้ยไม่ไปแน่นอนตายอยู่ตรงนั้นแหละตายอยู่ตรงหน้าบ้านของเนวินชิดชอบไม่ไปตายที่หน้าบ้านคนอื่นหรอกทำงานถวายหัวด้วยสุดยอดจริงๆค่ะแต่ขณะเดียวกันเมื่อได้เห็นรายชื่อ3รัฐมนตรีใหม่คำถามตามมาก็มากมายไก่กองทีเดียวหลายคนเขานินทาใครคะลุงตู่เอาเปรียบทางการเมืองทำไมไปว่าลุงตู่แบบนั้นโอเคไปกันทีละประเด็นไปดูกันต่อค่ะไปถอดรหัส3รัฐมนตรีใหม่ค่ะครม.ตู่ 2/5ดีกว่าค่ะโอเคไปดูทีละคนนะครับที่บอกว่ารัฐมนตรีรมต.คนละครึ่งมันมาจากตรงนี้ครับรมต.ใหม่คนที่1ก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ชื่อธนกรวังบุญคงชนะดร.แดกเพิ่งได้เป็นส.ส.ไม่นานมีตำแหน่งต่างๆมากมายล่าสุดขึ้นแท่นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักเรียบร้อยละถ้าจะแนะนำดร.แดกแบบทะลุทะลวงทางการเมืองนะต้องใช้คำว่าอดีตเด็กสามมิตรใช่อดีตและวันนี้คืออดีตใช่เป็นอดีตเด็กสามมิตรอดีตเด็กสามมิตรวันนี้สายตรงลุงตู่ค่ะถูกส่งเข้าไปเป็นแกนเคลื่อนงานบางอย่างในรวมไทยสร้างชาติพรรคของบิ๊กตุ๋ยคุณพีรพันธ์ไม่ใช่พรรคของบิ๊กตุ๋ยบิ๊กตุ๋ยเป็นหัวหน้าพรรคไปก่อนตอนนี้คนจะได้เก็ตออกไงพรรคของลุงตู่เอาเหรอประกาศไปงั้นเลยนะถ้าลุงตู่ไม่ฉีดยาบิ๊กตุ๋ยจะตั้งพรรคนี้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นพรรคของใครพรรคของใครโอเคให้บิ๊กตุ๋ยมาเป็นหัวหน้าพรรคทำงานจบนะสรุปลุงตู่ตั้งดร.แดกสายตรงคนของตัวเองค่ะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดังนั้นต้องถือว่าธนกรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาโดยโควต้าลุงตู่ค่ะในทางการเมืองอีกสถานะหนึ่งก็คือแกนเคลื่อนงานคนสำคัญของรวมไทยสร้างชาติลับๆสำคัญของรวมไทยสร้างชาติคนที่2ครับคนที่2ค่ะชื่อคุณสุนทรปานแสงทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรค่ะคนนี้มาโดยโควต้าของลุงป้อมขอมาหลายรอบแล้วไงสายตรงปากน้ำสายตรงอัศวเหมม้าทองคำเด็กบ้านใหญ่ม้าทองคำเป็นอดีตรองนายกอบต.สมุทรปราการนะชัดเจนนะค่ะนี่คือที่มาของคำว่ารมต.คนละครึ่งลุงตู่ครึ่งลุงป้อมครึ่งลงตัวนฤทธิ์ ขำดุรักษ์ผมไม่วิเคราะห์ก็รมช.มหาดไทยโควต้าประชาธิปัตย์เขารอมานาน 7-8 สัปดาห์แล้ว